ชื่อว่า mind brain แล้วก็ education คำว่า mind เนี่ยมาจากคำว่า cognitive psychology ก็คือจิตวิทยาการเรียนรู้คำว่า brain มาจากคำว่า neuroscience ก็คือประสาทวิทยาแล้วก็ education คือการให้การศึกษาคนในด้านการเรียนประสาทวิทยาเนี่ยนุ้ยต้องเรียนว่าสมองของคนโดยกายภาพเนี่ยมีกี่ส่วนสมองแบ่งออกเป็นกี่โลบเช่น frontal lobe อะไรเงี้ยค่ะ occipital lobe มันทำงานยังไงอวัยวะในสมองมีระบบไหนบ้าง limbic system ทำงานยังไงลองอธิบายง่ายๆให้ผมเข้าใจเอาสมองคุณสรยุทธเลยนะคะสมมติอธิบายซีกซ้ายคือซีกที่ใช้เหตุผลตรรกะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์การคิดการวางแผนซีกซ้ายนะฮะการลงมือทำถ้าเป็นซีกขวาซีกขวาอันนี้คือด้านการจินตนาการการใช้ภาษาการใช้ดนตรีการใช้จังหวะการมองเห็นในสิ่งที่ยังไม่มีอยู่การคิดในเชิงนมามธรรมทีนี้เนี่ยเหมือนกับวิทย์กับศิลป์อย่างนั้นใช่ไหมที่บางคนบอกจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยใหม่บอกว่าต้องใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันถึงจะทำงานได้ดีขอยกตัวอย่างคุณสรยุทธเคยเห็นคนที่คิดอะไรเก่งมากแต่ลงมือทำไม่ได้เลยไหมคะมีการคิดจินตนาการเนี่ยอยู่ในสมองซีกขวาถ้าเขาไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลมาสมองซีกซ้ายเพื่อให้เกิดการลงมือทำได้เขาก็ทำไม่ได้เคยเห็นคนที่ในทางตรงกันข้ามเคยเห็นคนที่ทำอะไรทำเก่งหมดเลยแต่คิดไม่เป็นต้องมีคนสั่งให้ทำไหมคะก็มีฮะนี่คือคนที่ลงมือทำได้ใช้สมองซีกซ้ายเยอะแต่คิดจินตนาการงานใหม่ๆไม่เป็นศาสตร์และศิลป์ใช่มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องใช้ร่วมกันทีนี้เนี่ยค่ะตรงกลางสมองมีอะไรซับซ้อนอย่างไรอ่ะตรงกลางสมองตรงอย่างนี้ค่ะจะมีเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งใช่ค่ะเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวาตัวนี้ภาษาวิทยาศาสตร์เรียก corpus callosum เป็นตัวที่ไม่ต้องจำศัพท์นะคะไม่ต้องตกใจตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งผ่านข้อมูลจากซีกซ้ายไปซีกขวาซีกขวามาซีกซ้ายทีนี้สมมติคุณสรยุทธเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้สมองสองซีกนี่เก่งมาก corpus callosum เนี่ยทำงานได้แข็งแรงมากก็จะเป็นคนที่คิดจินตนาการงานใหม่ๆขึ้นมาได้ปั๊บลงมือทำได้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ดีคนยอมรับอันนี้แปลว่าใช้สมองครบทั้งสองซีกเป็นคนเก่งอันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมีเท่ากันหมดมีเท่ากันค่ะแต่ที่ไม่เท่ากันคือการใช้งานเป็นสมองเล็กสมองใหญ่บางคนเกี่ยวไหมขนาดของสมองไม่เกี่ยวกับอัจฉริยภาพรอยหยักในสมองไม่เกี่ยวกับอัจฉริยภาพที่เขาว่ากันสมองเธอมีรอยหยักมากหรือเปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวหัวโตหัวเล็กไม่เกี่ยวซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากเพราะอาจารย์ดีซึ่งเป็นคนที่ทำงานวิจัยด้านเนี้ยหัวโตมากเขาเสียดายมากที่ขนาดสมองไม่มีส่วนเกี่ยวกับอัจฉริยภาพนะฮะแล้วก็จำนวนเซลล์สมองไม่เกี่ยวมนุษย์ทั่วไปอย่างหนูดีอย่างคุณสรยุทธมีเซลล์สมองประมาณเท่าๆกับไอน์สไตน์คือประมาณ100,000,000เซลล์พอๆกันพอๆกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอัจฉริยภาพเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ง่ายๆจากงานวิจัยง่ายๆอันนึงเกี่ยวกับเส้นใยสมองของคนคนเราเนี่ยค่ะจะมีเซลล์สมองนะคะแล้วก็มีตัวเป็นเรียกว่าตัวนิวรอนนะคะที่ตัวนิวรอนเนี่ยมันจะมีลักษณะนิวรอนที่เป็นเด็กๆคือนิวรอนที่กลมๆแล้วก็มีขาอยู่ขานึงอันนี้คือนิวรอนที่ยังไม่ได้รับการฝึกนิวรอนของคนปกติทั่วไปทีนี้นิวรอนของคนที่เป็นอัจฉริยะบุคคลเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะมีเส้นใยสมองซึ่งมันแตกว่าเป็นขาเนี่ยค่ะเล็กซินาปซิสเนี่ยแตกออกมาเยอะมากเลยเป็นเส้นใยสมองที่ใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาตัวเส้นใยสมองเนี่ยสร้างได้ทุกวันตั้งแต่เด็กจนถึงวันก่อนที่เราจะเสียชีวิตเลยค่ะจนถึงวันก่อนตายเลยเป็นเส้นใยสมองใหม่ๆที่มีประโยชน์เลยนะคะสร้างได้แม้แต่หลังการผ่าตัดสมองสร้างได้แม้แต่คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มันสร้างได้เท่ากันทุกคนไหมไม่เท่าทุกคนค่ะอยู่ที่การเลือกกิจกรรมในชีวิตประจำวันตรงนี้แหละคือคีย์เลยค่ะตรงนี้คือหัวใจหลักเลยถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ไปสร้างไอ้เส้นใยนี้มากเท่าไหร่อัจฉริยะมากเท่านั้นใช่ทีนี้เนี่ยค่ะในการสร้างเส้นใยก็มีข้อจำกัดอีกสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างขี้เกียจอะไรที่ไม่จำเป็นเขาจะไม่เก็บไว้ถ้าบงเอิญคุณสรยุทธคุณสรยุทธเล่นเปียโนเป็นไหมคะไม่เป็นฮะโอเคค่ะถ้าวันนี้คุณสรยุทธตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นนักเปียโนจะเก่งเปียโนให้ได้ครับแล้วคุณสรยุทธเย็นเนี่ยไปลงทะเบียนเรียนเปียโนแล้วเรียนต่อเนื่องทุกวันวันละ2ชั่วโมงเป็นประจำเลยนะคะอีก2ปีข้างหน้าคิดว่าจะเล่นเปียโนเก่งขึ้นไหมคะต้องเก่งขึ้นสิถ้าทำต่อเนื่องเป็นประจำนะคะอย่างนี้เนี่ยสมมติคุณสรยุทธไปเล่นวันแรกอาจจะเล่นยังไม่ค่อยเป็นใช่อาทิตย์นึงน่าจะดีขึ้น6เดือนผ่านไปน่าจะดีกว่าวันแรกใช่ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเส้นใหญ่สมองเริ่มสร้างวันแรกเนี่ยมันเริ่มสร้างแล้วแต่สมองเนี่ยเขาจะเอาใจเจ้านายสมมติคุณสรยุทธไปเรียนปั๊บเรียนไปได้2วันงานเยอะมากอีกละต้องจัดรายการต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเลิกเรียน
คิดว่า2ปีให้หลังถ้าไม่เรียนเลยกับเรียนเป็นประจำต่อเนื่องความสามารถแตกต่างไหมคะคนละเรื่องแน่โอเคค่ะตอบได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเนี่ยเขาจะถามเลยบอกว่าโอ้เจ้านายไปเรียนเปียโนละณเวลาที่เราสัมผัสเปียโนปั๊บเนี่ยเส้นใยสมองสร้างมารอไว้เลยเจ้านายจะเรียนเปียโนแต่ถ้า2วันผ่านไปคุณสรยุทธเลิกเรียนเปียโนสมองจะบอกว่าโอ้เส้นใยนี้ที่สร้างมารอไว้เจ้านายไม่ใช้แล้วเขาก็จะตัดทิ้งจะลบทิ้งผ่านกระบวนการเรียกว่า pruning ค่ะคือ pruning อย่างสมมติคุณสอยุทธชอบทำสวนไหมคะชอบค่ะสวนที่ดีเนี่ยค่ะสวนที่สวยงามเนี่ยเจ้าของต้องคอยตัดแต่งเป็นประจำหรือว่าต้องปล่อยให้เขาเติบโตไปคะคิดว่าอันไหนคะก็ต้องตัดแต่งเนี่ยฮะสมองก็ทำงานเหมือนอย่างนักจัดสวนที่ดีเลยค่ะคือถ้าเกิดมีกิ่งไหนเนี่ยเติบโตขึ้นมาปั๊บไม่น่าจะใช่กิ่งที่ใช้ได้จริงเขาก็จะตัดแต่งทิ้งผ่านกระบวนการจัดสวนหรือเรียกว่า pruning ภาษาอังกฤษถ้าเขาจัดการของเขาเองจัดการเองนะเขาจะตัดทิ้งให้เราเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสอยุทธไปเรียนเปียโนปั๊บเรียนไป2วันสร้างเส้นใยสมองมาละแต่ไม่เรียนต่อเขาจะบอกว่าโอ้เส้นใยสมองนี้ล้นเกินตัดทิ้งเลยแล้วผลคือผลคือเล่นเปียโนไม่เป็นไม่แล้วอีกเดือนนึงผมกลับไปเรียนใหม่เส้นใยมันไปแล้วแต่ว่าถ้ากลับไปเรียนใหม่เขาก็สร้างมาใหม่แต่เส้นใยสมองเมื่อสร้างใหม่นี่อ่อนแอมากเหมือนทารกเล็กๆอะค่ะเขาต้องได้รับการฟูมฟักทนุถนอมดูแลแต่ในการฟูมฟักของสมองไม่เหมือนการดูแลเด็กการฟูมฟักของสมองก็คือการที่เราทำกิจกรรมนั้นต่อเนื่องเป็นประจำเป็นการฝึกทักษะถ้าเราทำต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลไปถึงสมองผ่านทางร่างกายสมองรับข้อมูลจากร่างกายนะคะเหมือนสมองกับร่างกายนี่คือแฝดสยามแยกกันไม่ได้ร่างกายส่งข้อมูลให้สมองสมองรับไปปั๊บอ้าวคุณสรยุทธจะเรียนเปียโนทุกวันนี่งั้นเส้นใยสมองนี้ยิ่งมาเรียนทุกวันเขาก็ยิ่งสร้างเติบโตให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นผ่านไปประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเส้นใยสมองเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างคงทนถาวรการอยู่คงทนถาวรเส้นใยสมองสร้างใหม่ๆมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเส้นใยเฉยๆแต่เมื่อเขามั่นใจแล้วคุณสรยุทธตั้งใจจริงแล้วที่จะเล่นเปียโนตรงเนี้ยเขาจะสร้างไขมันมาห่อหุ้มอีกชั้นนึงไขมันตรงนี้เรียกไมลินเมื่อมีไมลินแล้วเนี่ยค่ะเส้นใยเนี่ยจะอยู่กับเราถาวรค่อนข้างถาวรกระบวนการนี้ใช้เวลาเสร็จสิ้นทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ 21-22 วันเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบว่าทำไมคนเราเนี่ยไปเรียนอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกเรียนไปแล้วทำไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสมองในเส้นใยมันยังไม่แข็งแรงมันก็ถูกลบทิ้งแต่ถ้าเราทำเป็นประจำเส้นใยใหม่แข็งแรงมีไขมันมาห่อหุ้มทีนี้อยู่กับเราตีเฉพาะ22วันทำให้ได้ต่อเนื่องโดยประมาณอย่างนั้นได้ไหมได้ค่ะคือพูดง่ายๆคือมันไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องตามมีตามเกิดไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ใช่ค่ะพรสวรรค์เชื่อไหมหนูดีเชื่อว่ามนุษย์นะคะเกิดมาพร้อมกับสมองก้อนหนึ่งซึ่งมีศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้มากมายมหาศาลอันนี้คือพรสวรรค์ละสมองมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะคะมีเซลล์100,000,000เซลล์เซลล์นี้มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลแต่ในการส่งข้อมูล100,000,000เซลล์นี่ค่ะในแต่ละเซลล์ที่ส่งถึงกันได้เนี่ยสามารถมีคอนเนคชันได้เป็นพันเป็นหมื่นคอนเนคชันต้องเอาพันกับหมื่นไปคูณกับแสนล้านเซลล์อีกซึ่งตรงนั้นเนี่ยอีกมากมายมหาศาลเสร็จแล้วเนี่ยสมองเมื่อผ่าตัดสมมุตินะคะมีงานวิจัยคนที่ผ่าตัดสมองออกไปแล้วเนี่ยซีกหนึ่งยังสมองอีกซีกหนึ่งยังสามารถมารับหน้าที่แทนสมองซีกที่ผ่าตัดออกไปได้แล้วอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกนี้ตั้งแต่สร้างโลกมาทำได้ผมก็บังคับที่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์จะเรียกว่าอันนี้เป็นพรสวรรค์ก็ได้แต่ทุกคนมีเป็นพรที่ทุกคนมีติดตัวมาสวรรค์ให้พรมาทุกคนเท่ากันทุกคนค่ะแต่ว่าจะให้คุณเป็นเซลล์เท่าไหร่นะหนึ่งแสนล้านเซลล์หนึ่งแสนล้านเซลล์ทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ไอ้เส้นใยที่จะเชื่อมกันติดต่อสื่อสารกันคุณไปหาเอาเองคือพรแสวงใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องใส่องค์ประกอบให้สมองได้สร้างเส้นใยให้ครบใช่ค่ะให้ครบทุกด้าน